ประเด็นการตัดสิทธิ์ทางการเมืองแม่น้ำ5สายเป็นเวลา2ปีนะคะขณะนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอนี้ที่เป็นของนายเจตโทนวนิกเช่นเดียวกับนายไพบูลย์นิติตะวันนะคะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มีการคัดค้านแนวคิดนี้โดยได้มีการสนับสนุนแนวคิดของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าให้ยึดตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ค่ะไปติดตามที่ไปที่มาในเรื่องนี้กันจากบทสรุปสุดท้ายจากรายงานของเราค่ะผู้เป็นเจ้าของแนวคิดการตัดสิทธิ์หรือเว้นวรรคทางการเมืองกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือกลุ่มแม่น้ำ5สายนายเจตโทนวนิกหนึ่งในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในฐานะอนุกรรมาธิการร่างบทเฉพาะการชี้แจงถึงการเสนอแนวคิดนี้ว่าต้องการให้ประชาชนมั่นใจว่าแม่น้ำทั้ง5สายซึ่งประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีคณะรักษาความสงบแห่งชาติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนาเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติจึงควรจะเว้นวรรคทางการเมืองสักช่วงหนึ่งพร้อมทั้งเชื่อว่าแม่น้ำ5สายไม่มีแนวคิดสืบทอดอำนาจแน่นอนข้อที่1เนี่ยเพื่อสิ้นคำครหามาทำงานก็มาทำเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองจริงๆนะครับอันที่2ก็คือว่ามันเป็นความสมบาพาควรนะครับแม้ว่าเราจะมาทำในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อให้เห็นชัดเชื่อมโยงกับข้อ1เนี่ยนะครับว่าไม่เอาอะไรจริงๆก็เว้นไปนะครับ2ปีก็มันมีบรรทัดฐานอยู่แล้วในส่วนที่เขียนว่ากรรมาธิการยกร่างก็ให้เว้น2ปีก็เว้นเท่าๆกันนะครับท้ายที่สุดเนี่ยอย่างที่เรียนครับว่าเพื่อความเป็นธรรมเนื่องจากว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่ต้องเรียกว่าถูกถอดออกจากตำแหน่งเนี่ยนะครับท่านก็ถูกถอดออกไปรวมถึงเมื่อได้มาอีกครั้งนึงก็ร่วม2ปีนะครับผู้ที่ดำเนินการร่วมกันไปถอดก็ควรจะเว้น2ปีก็แค่นั้นเองนะครับซึ่งในฝั่งของผู้เห็นต่างอย่างนายไพบูลย์นิติตะวันสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมองว่าหากทำตามแนวคิดนี้จะเป็นการปิดโอกาสในการเข้ามาเล่นการเมืองของแม่น้ำอีก4สายอีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557กำหนดให้เว้นวรรคทางการเมือง2ปีเฉพาะคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหากตัดสิทธิ์บุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่ในแม่น้ำ4สายที่ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนด้วยก็ดูจะไม่เหมาะสมและไม่ยุติธรรมการที่เราเป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งถูกห้าม2ปีแล้วแล้วเราจะไปห้ามแม่น้ำสายอื่นนะฮะอีก4สายนั้นผมคิดว่ามันก็จะเป็นการที่ดูแล้วไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าทางกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก็รับรู้อยู่แล้วว่าจะต้องถูกห้าม2ปีแต่ว่าทางไม่ว่าสปช.สนช.นั้นเขาไม่ได้ทราบมาก่อนนะฮะแล้วก็แต่ทราบว่าไม่ได้ถูกห้ามการดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังนั้นในฐานะเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเราจะไปขยายผลให้ครอบคลุมไปถึงบุคคลซึ่งเขาไม่ได้ตั้งแต่ต้นว่าต้องถูกห้ามนั้นผมไม่เห็นด้วยครับล่าสุดนายคำนูนสิทธิสมานโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแถลงความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการโดยในมาตรา306ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยตามข้อเสนอของนายเจตโทนวนิกทำให้ข้อเสนอดังกล่าวตกไปโดยให้ยืนตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปีพุทธศักราช2557ที่กำหนดห้ามมิให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองให้เว้นวรรคการเมือง2ปีรวมทั้งบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่ในแม่น้ำสี่สายยังไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนด้วยการยกร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นครับ